สามอันดับกระทูย้ยอดนิยมของพันธิทิปประจำวันพุธที่1พฤศจิกายนเริ่มที่กระทูอันดับที่1นึ่งวันพีสปอยหนึ่ชื่อตอนว่าจินนี่ราชาของอาณาจักรซอเบตขูดรีดประชาชนให้จ่ายภาษีที่แพงมากเพื่อจะเอาเงินไปส่งเป็นบรรดารา้ฟให้เผ่ามังกรฟ้า โดยแบ่งประเทศออกเป็นสส่วนเพื่อลดค่าบรรณาราฟฟ้าส่วนแรกที่ประชาชนจ่ายภาษีจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐอีกส่วนกลายเป็นดินแดนเถื่อนไร้กฎหมายที่จะไม่ได้อยู่ใต้รัฐบาลคุมะอยู่ในดินแดนเถื่อนนี้กองทัพปฏิวัติที่นำโดยดากอนและก็อีวานคอปปรากฏตัวขึ้นที่อาณาจักรซอเบตพวกเขาค้นล้มราชาของซอเบตลงได้คูมะเข้าร่วมกับกองทัพปฏิวัติในตอนนี้ด้วย มีการเปิดเผยว่าดาร์กอนเคยเป็นอดีตทหารเรือเทราว่าเขามองไม่เห็นความยุติธรรมอยู่ที่นั่นจึงลาออกจากกองทัพมา ย้อนไปเมื่อ14ปีก่อนคูม,มาแล้วก็จินนี่เนี่ยได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการแห่งกองทัพปฏิวัติแล้วก็จบตอนที่ดากอนเนี่ยได้รับการแจ้งข่าวว่าจินนี่ถูกลักพาตัวไปอันนี้ก็เป็นวันพีซสปอยตอนที่1,097นั่นเองมาดูความเห็ยนของสมาชิกกันบ้างจ้ะท็อปคอมเมนต์เขาบอกว่าดากอนเนี่ยน่าจะเป็น12แคนดิเดตหรือไม่ก็เป็นพลเอกยุค เซนโงคุแน่ๆเลยจ้ะเพราะว่าทีมเ,เมนหลักของกองทัพเรือก็คือ12นักสัตว์หรือว่า12สีตอนนี้เนี่ยเปิดเผยมา8คน8สีแล้วสาเหตุที่ยุคจอมพลคองเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยชื่อของพลเอกอีกคนเนี่ยก็น่าจะดากอนลาวหรือเปล่าอ่ะ แล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าดาก้อนทำแบบนี้บ่อยมากเลยคือโผล่มาแล้วจบตอนพอตอนถัดไปก็หายไปแบบไหลล่องรอยเลยดาก้อนนายจะทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะมาดูกระทูอันดับที่สองทำไมพระเจ้าเสือถึงมอบัลังให้เจ้าฟ้าพรทั้งที่เป็นน้อง ถามคนที่เคยอ่านปรติศาสตร์มาเนี่ยเข้าใจนะเขคร่าวก็คือตามธรรมเนียมเนี่ยลูกชายคนโตเนี่ยต้องสืบต่อราชบัลลังก์แต่ว่าทําไมพระเจ้าเสือถึงยกบัลลังก์ให้เจ้าฟ้าพรแทนพระเจ้าท้ายสะซึ่งเป็นพี่มีสิทธิ์ในบัลลังก์เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าจา้ะมาดูความคิดเห็น,หนความคิดเห็นนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นจาก expert at account โดยคุณสีสันเพชรนั่นเองจ้ะเขาบอกว่า เรื่องพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือว่าเจ้าฟ้าพรเนี่ยถวายราชสมบัติแก่พระเจ้าทายสาหรือว่าเจ้าฟ้าเพชรเนี่ยไม่ได้มีบันทึกในพงศาวดารแม้แต่ฉบับเดียวแต่ว่ามีในเอกสารของต่างประเทศรัชทายาทของเพชราชาเนี่ยทรงมีพระราชโอรสเนี่ยหลายพระองค์ด้วยเหตุที่พระองค์เนี่ยไม่พอพระทัยในพระราชโอรสพระองค์ใหญ่พระองค์จึงโปรดให้พระราชโอรสองค์ที่สองเนี่ยเป็นรัชทายาท พระราชโอรสพระองค์นี้เนี่ยทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงคู่ควรกับราชบัล์ราชสมบัติอย่างแท้จริงด้วยการปฏิเสธที่จะสืบราชสมบัติด้วยการทําลายพระเชษฐาพระองค์ทรงมีเงื่อนไขประการเดียวก็คือหากพระเชษฐาสว,สวัสดิ์สวิเนี่ยไปก่อนพระองค์ราชสมบัติจึงจะตกเป็นของพระองค์เงื่อนไขนี้เนี่ยได้รับการยอมรับ พระเสถาเนี่ยจึงได้รับสืบทอดราชสมบัติของพระราชบิดาส่วนพระอนุชาเนี่ยทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชหรือราชทายาทผู้สืบราชสมบัตินั่นเอง พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เนี่ยทรงมีพระราชโอรสและก็พระราชธิดาเนี่ยหลายพระองค์และด้วยเหตุที่ทรงถูกชักนําให้เข้าพระทัยผิดในความรักของพระราชบิดาและก็พระราชมารดาซึ่งทําให้ไม่ทรงมีนามพระทัยกว้างขวางดุดดังพระอนุชาที่ทรงประพฤติตนอย่างสูงทรงเป็นแบบอย่าง ส่วนเรื่องของสาเหตุที่พระเจ้าเสือเนี่ยไม่พอพระไทยเจ้าฟ้าเพชรเนี่ยเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยังไม่พบบันทึกชัดเจนส่วนเรื่องที่พระเจ้าเสือเนี่ยโกรธตอนที่พระโอรสเป็นแม่กองเนี่ยไปถมบึงทําทางเสร็จแล้วช้างพาที่นั่งเนี่ยตกล่มเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของทั้งเจ้าฟ้าเพชร เจ้าฟ้าพรทั้งสองคนทั้งสองพระองค์แล้วก็พระเจ้าเสือก็โกรธระแวงว่าจะเป็นกบฏแล้วก็ลงโทษเคี่ยนทั้งสองพระองค์ไม่ได้โกรธเจ้าเจ้าฟ้าเพชรพระองค์เดียว บางทีอาจจะเป็นด้วยเรื่องของนิสัยใจคอก็เป็นได้ด้วยจ้ะเพราะว่าพระเจ้าทายศาสตรเนี่ยแม้จะไม่ปรากฏว่าโหดร้ายเหมือนพระเจ้าเสือแต่ว่ามีบันทึกว่าชอบกิจกรรมเนี่ยแบบเดียวกันกับพระเจ้าเสือก็คือชอบเที่ยวเล่นประพาสล้อมช้างจับปลาลา่าเนื้อยิงนกในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยถูกบันทึกว่ามีความเป็นธรรมาชาตาตามจารีประเพณีลาเว้นจากการปานิติบาต ปกครองรัษฎรเนี่ยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยพระเจ้าเสือเนี่ยก็อาจจะมองว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะปกครองแผ่นดินมากกว่าก็เป็นได้จ้ะมาดูกระทูอันดับที่3แต่งงานมา9ปีต้องปลูกสามีให้ตื่นทุกวันควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเป็นคนที่ต้องไป เป็นคนที่ปลุกยากมากเลยเนี่ยสามีเนี่ยเรียกให้ตื่นมา4ี่ห้ารอบเนี่ยกว่าจะตื่นหรือบางทีเนี่ยมากกว่านี้อีกซะด้วยซ้ําบางทีเนี่ยเราปลุกเขาบ่อยเขาก็มาโมโหใส่เราด้วยนะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยต้องบอกให้เขาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยในความคิดของเราเนี่ยมีสามีเนี่ยเหมือนมีลูกเลยเหนื่อยใจท้อใจมากเลยจ้ะแต่ว่าเราก็รักเขาเนี่ยก็เลยอดทนจนถึงทุกวันนี้จ้ะ มาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่า เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยยังคงจำจีจำชัยเขาอยู่แบบนี้เนี่ยเขาถึงไม่คิดปรับปรุงตัวคิดว่ายังไงคุณก็คอยปลุกเขาเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายกังวลน,นั่นนี่เนี่ยมากกว่าเขาที่ต้องไปทํางานเสียอีกจ้ะลองเลิกปลุกเลิกพูดเลิกทะเลาะเออเลิกทะเลาะเรื่องนี้ดูเนี่ยให้มันเนี่ยเป็นไปตามที่เขาเนี่ยจะจัดการตัวเองได้มีอะไรก็ต้องรับผลรับผิดชอบไปกันเองจ้ะมันก็เหมือนกับพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ลูกเนี่ยเผชิญกับปัญหาก็จะไม่มีวันโตขึ้นไม่มีวันแก้ปัญหาเอง เพราะว่าคิดเสมอว่ามีพ่อแม่เนี่ยคอยมานั่งแก้ไขให้นั่นเองสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าส่วนตัวผมไม่เบื่อนะ ผมรู้ว่าแฟนเนี่ยทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยแค่ไหนเนี่ยแต่โหต้องออกจากบ้านเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ้านทีก็สามสี่ทุ่มผมก็ออกไปรับตลอดเลยถ้ากลับไม่ดึกกว่านั้นส่วนผมเองเนี่ยก็ออกจากบ้านแปดโมงเนี่ยกลับเอาโหนี่แน่นอนไม่ได้เลยว่าจะกลับเมื่อไรแล้วแต่งานเลยบางทีเนี่ยลากยาวไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีเราต่างคุยกันเรื่องงานของกันและกันให้ฟังเนี่ยต้องเจอกับความเครียดความกดดันความเหนื่อยอ่ะเท่าเข้าถ้าเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะดีไป แล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆของชีวิตคู่เชื่อว่าทุกคู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องเจอเรื่องแบบนี้แหละหรือว่าเรื่องอื่นๆที่มันแบบ เล็กๆน้อยๆยิมย่มๆในบ้านเนี่ยซึ่งอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแล้วก็มุมมองของแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยรับได้บางคนเนี่ยไม่ชอบอยากให้แฟนเนี่ยปรับปรุงนิสัยถ้าเจ้าของกระทู้เนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองขี้เกียจจะลองรับนิสัยแบบนี้ของแฟนก็เลิกกันแต่ว่าถ้ายังรักกันเนี่ยก็ลองคุยกันแล้วก็ปรับนิสัยทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้มาอยู่ตรงกลางให้ได้จ้ะเจ้าของกระทู้เนี่ยอาจจะคิดให้น้อยลงส่วนแฟนก็ต้องพยายามตื่นให้เร็วขึ้นจ้ะ และนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวและก็ความคิเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจำวันพุทธที่1พฤศจิกายน